สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูอิฟในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูอิฟจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วแบบฝึกหัดภาษาไทยของเราเด็กๆพร้อมหรือยังคะตื่นกันหรือยังเอ่ยตื่นแล้วเก็บที่นอนหรือยังคะล้างหน้าแปรงฟันพร้อมที่จะเรียนออนไลน์กันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยของเรานั่นเองวันนี้คุณครูอิฟจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่28กันนะคะเรามาดูซิว่าแบบฝึกหัดหน้าที่28ของเรามันคืออะไรเด็กๆเจอหรือยังคะก็จะเป็นหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวสะกดในช่องว่างและหัดอ่านเหมือนเดิมค่ะเติมตัวสะกดวันนี้จะเป็นสระโอเด็กๆสังเกตค่ะสระโอก็คือโออ่างนั่นเองสระโอก็คือออ่างออ่างเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นแล้วก็เป็นได้ทั้งสระเด็กๆจำไว้ว่าถ้าออ่างอยู่หลังอะไรคะอยู่หลังพยัญชนะไทยเมื่อไหร่ออ่างจะกลายเป็นสระทันทีแต่ถ้าออ่างอยู่ข้างหน้าออ่างก็จะกลายเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองอันนี้เด็กๆควรจำนะคะลูกอย่าสับสนนะคะพิเศษหน่อยออ่างจะเป็นได้ทั้งพยัญชนะไทยและก็สระด้วยทีนี้เรามาดูกันค่ะเด็กๆ เปิดเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วเรามาเติมตัวสะกดแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้วันนี้ตัวแรกของเราก็คือกอไก่เติมตัวสะกดกอไก่ค่ะเด็กๆเติมแล้วใช่ไหมคะเติมแล้วเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะดอกอดอกดอกอดอกดอกดอกนะคะคำแรกต่อไปค่ะเด็กๆเติมกอไก่เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามเติมแล้วใช่ไหมคะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะตอกอตอกตอกอตอกตอกค่ะต่อไปค่ะเติมหรือยังคะเติมแล้วนะคะอ่านพร้อมกันค่ะอก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 เด็กๆเห็นไหมคะมีออ่างสองตัวติดกันเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังเห็นไหมคะตัวข้างหน้าเขาก็เรียกว่าพยัญชนะต้นใช่ไหมคะและตามหลังก็คือเป็นสระเห็นไหมคะออ่างสองตัวเลยนะอีกรอบนะคะออก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 ต่อไปค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่านพร้อมกันนะคะบอก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 ค่ะก็ไก่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ1 2 3เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วอ่านพร้อมกันนะคะลอกอลอกลอกอลอกลอกค่ะต่อไปค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆเติมหรือยังลูกสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกอไก่อ่านพร้อมกันค่ะปอก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 นะคะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นการเติมตัวสะกดด้วยงองูงองูง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆเติมเลยค่ะคำแรก1 2 3อ่านพร้อมกันนะคะกอง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 นะคะ
ต่อไปค่ะเด็กเติมค่ะงองูเหมือนเดิมอ่านพร้อมกันนะคะขออองอของขออองอของของต่อไปค่ะมีเยอะเลยอ่านเรียงเลยค่ะลูกเขาเรียกว่ามันมีตัวควบกล้ามด้วยนะคะกอลองอกลองกอลองอกลองกลองต่อไปค่ะเติมหรือยังคะพร้อมแล้วสะกดพร้อมกันนะคะสองอสองสองอสองสองสองนะคะลูกต่อไปค่ะเด็กๆเขียนงองูแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะคะจองอจองจองอจองจองจองแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะกอลองอกลองกลองไม่เอกกล่องกอลองอกลองกลองไม่เอกกล่องเห็นไหมคะเด็กๆข้างบนเห็นไหมคะคำข้างบนกอลองอกลองพอเป็นมีไม่เอกเพิ่มก็จะกลายเป็นกล่องเห็นไหมคะนั่นความหมายก็จะเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวเองความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะคะลูกต่อไปค่ะต่อไปเป็นการเติมตัวสะกดที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองมอม้าเป็นตัวสะกดเด็กๆ เติมมอม้าลงไปค่ะมอม้าเติมเรียกเอ่ยเติมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะงออมอมองอมขอโทษค่ะอีกครั้งนะคะงออมองอมงอมนะคะออกเสียงได้ไหมคะลูกงองูออกเสียงงออออ่างก็ออกเสียงอมอม้าก็ออกเสียงมองออมองอมงอมนะคะงอมสุกงอมอะค่ะลูกต่อไปค่ะมอม้าเหมือนเดิมอ่านพร้อมกันนะคะยอม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 นะคะต่อไปค่ะเติมหรือยังเอ่ยมอม้าเติมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะผอม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 ไหมคะไม่ทานข้าวก็ต้องผอมใช่ไหมคะลูกเราทานข้าวเยอะๆอ้าวต่อไปค่ะเติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะหออมอหอมหออมอหอมอีกครั้งนะคะหออมอหอมหอมหอมไหมคะหอมค่ะต่อไปค่ะเติมเรียกคะลออมอลอมลอมไม่โทล้อมลออมอลอมลอมไม่โทล้อมล้อมต่อไปค่ะเติมเรียกเอ่ยหมอม้าเติมแล้วอ่านพร้อมกันเลยค่ะสออมอสอมสอมไม่โทซ่อมสออมอสอมสอมไม่โทซ่อมซ่อมเด็กรู้จักซ่อมไหมคะรู้จักนะคะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปเป็นการเติมตัวสะกดด้วยนอหนูนั่นเองเด็กๆเติมนอหนูค่ะเติมนอหนูลงไปค่ะเด็กๆเติมแล้วใช่ไหมคะเติมแล้วเรามาอ่านกันค่ะตออนอตอนตออนอตอนตอนต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าอะไรคะ
เด็กๆเติมนมหนูหรือยังคะเติมแล้วนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะสอน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 ต่อไปค่ะเด็กๆเติมนอนหนูเหมือนเดิมค่ะสะกดพร้อมกันนะคะนออนอนอนนออนอนอนนอนมีใครนอนยังไม่ตื่นมั้ยคะไม่มีนะคะต่อไปค่ะเติมเรียงคะ1 2 3 4 5เติมแล้วใช่มั้ยคะพร้อมกันนะคะหออนอหอนหออนอหอนหอนเอ๊ะอะไรหอนนะสุนัขใช่ไหมคะลูกที่หอนต่อไปค่ะต่อไปคือคำว่าชออนอชอนชอนไม่โถช้อนชออนอชอนชอนไม่โถช้อนช้อนเมื่อกี้ซ่อมอันนี้ช้อนนะคะเป็นของคู่กันใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะเติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะหอมออนอหมอนหอมออนอหมอนหมอนหมอนที่เด็กๆหนุนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆทันไหมคะทันเนาะต่อไปก็คือดอเด็กการเติมตัวสะกดที่มีดอเด็กเด็กๆเติมดอเด็กลงไปเลยค่ะอ้าวเติมแล้วเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วพร้อมนะคะกออดอกอดกออดอกอดกอดกอดค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเติมดอเด็กเหมือนเดิมจะกดพร้อมกันนะคะจออดอจอดจออดอจอดจอดจอดค่ะต่อไปค่ะเติมหรือยังเอ่ยเติมแล้วจะกดพร้อมกันนะคะยออดอยอดยออดอยอดยอดยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะต่อไปก็คือคำว่าบออดอบอดบออดอบอดบอดต่อไปค่ะเติมเรียงเอ่ยสะกดพร้อมกันนะคะปออดอปอดปออดอปอดปอดปอดนะคะเด็กๆดอเด็กเหมือนเดิมสะกดพร้อมกันนะคะออด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 พอออดแล้วเราก็ต้องไปเข้าแถวกันแล้วใช่ไหมคะพอเสียงได้ยินเสียงออดเด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเป็นบ่อใบไม้เด็กๆเติมตัวสะกดบ่อใบไม้ลงไปค่ะเติมแล้วใช่ไหมคะเติมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะจออบอจอบจออบอจอบจอบเด็กๆรู้จักจอบไหมคะลูกเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ปลูกต้นไม้นั่นเองใช่ไหมคะเอาไว้ขุดดินต่อไปค่ะอ่านว่าตออบอตอบตออบอตอบตอบตอบคำถามนั่นเองต่อไปค่ะก็คือคำว่าชออบอชอบ
ชอบ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 นะคะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าสอบ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 ค่ะต่อไปค่ะก็คือคำว่าหอบ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 ค่ะดีสุดท้ายก็คือคำว่าหอมอบหมอบหอมอบหมอบอีกครั้งนะคะหอมอบหมอบหมอบค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อข้างล่างด้วยนะคะและตัวไหนที่เด็กๆเขียนไม่สวยสามารถลบและเขียนใหม่ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเขียนเสร็จแล้วเขียนไม่ได้ตัวไหนก็พยายามนะคะอย่างที่ครูอีฟบอกทุกครั้งเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นไม่เกินความสามารถของเด็กๆถ้าเด็กๆมีความพยายามใช่ไหมคะฝึกทำบ่อยๆเด็กๆก็จะทำเป็นเด็กๆทำอะไรเขียนตัวไหนไม่คล่องเด็กๆก็ฝึกบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งเองเก่งแล้วใช่ไหมคะเก่งแล้วเก่งแล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะทำเสร็จหมดแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะเด็กๆทบทวนบทเรียนแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้สุดท้ายวิบก็ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับคลิปนี้การทำแบบฝึกหัดของครูอิฟก็จบลงเพียงเท่านี้จะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสหยิบจับอะไรมาก็อย่าลืมล้างมือแค่นี้โควิดก็ไม่มาใกล้เราแล้วใช่ไหมคะโควิดกลัวอะไรคะกลัวความสะอาดใช่ไหมคะเด็กๆรักษาความสะอาดสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือทุกครั้งที่หยิบจับอะไรแค่นั้นเองทำได้ไหมคะทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้คลิปก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ